อเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและที่เสียงนะครับในรถซูบารุนะครับ BRZ หลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถซูบารุ BRZ คันนี้กันนะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับเบื้องหลังในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถซูบารุ BRZ คันนี้นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งยูโทแผ่นแดมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ถึงเน้นในการติดตั้งยูโทแผ่นแดมทำไมแดมจะต้องขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับวันนี้ผมมีไดแกรมนะครับมาประกอบนะครับเพื่อให้มาเพื่อนสมาชิกจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับ1 นะครับตำแหน่งในการติดตั้งยูโทลำโพงไม่เล่นชุดใหม่นะครับนะครับ80-90เซนนะครับสำหรับรถในบ้านเรานะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็อยู่ในส่วนของตัวประตูนะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงนะครับให้เจ้าตัวลำโพงมีเล่นทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บมันจะมีค่าพวกรีฟลักชันนะครับค่อนข้างสูงนะครับค่ารีฟลักชันคือการสะท้อนนะครับอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงเราไม่ต้องการได้พวกค่าพวกรีฟลักชันพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งยูโทแผ่นแดมเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพลิฟิคชั่นนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราถึงเน้นนะครับและพิถีพิถันในการติดตั้งยูโทแผ่นแดมนะครับต่อมานะครับเรามาดูการทำงานนะครับของทางด้านหน้าลำโพงนะครับจะสังเกตนะครับนะเวลาติดตั้งยูโทลำโพงในชุดใหม่เข้าไปส่วนมากจะใช้ตัวสเปเซอร์นะครับซึ่งเป็นรูปวงแหวนอย่างเงี้ยเนี่ยครับแบบนี้นะฮะมาทำการแปะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับเป็นการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับมันจะมีค่าพวกอินซิเดนต์ค่อนข้างสูงนะครับค่าอินซิเดนต์คืออะไรก็คือการตกกระทบนะครับเวลาเราปิดประตูปุ๊บเป็นนะครับมันจะมีการตกกระทบไม่ว่าจะเป็นคอนโซลไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับพอมันตกกระทบปุ๊บมันจะมีค่าเรื่องของความต่างเฟสนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้นำเทคนิคในการสร้างยูโทสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่านะครับพวกอินซิเดนต์พวกนี้นะครับนะครับโดยการสร้างยูโทสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอย่าลืมนะครับตำแหน่งในการติดตั้งยูโทลำโพงรถแต่ละรุ่นนะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็แตกต่างกันไปเราก็จะสร้างยูโทสเปเซอร์ให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อเป็นการลดค่าอินซิเดนต์พร้อมกับทำการติดตั้งยูโทเอ็กซ์ตร้าลิงค์เข้าไปในระบบนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการสร้างมิติแล้ววิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับดูงานติดตั้งจริงนะครับดูการแดมนะครับดูงานที่เราสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่พร้อมกับเห็นไหมครับทำการติดตั้งยูโทเอ็กซ์ตร้าลิงค์เห็นไหมครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับมาในรูปแบบเดิมๆอยากจะได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับโดยใช้ลำโพงเดิมๆของท่านนะครับโดยการนำรถมาทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบและสร้างมิติใหม่นะครับแล้วท่านจะพบกับมิติและวิธีเสียงที่แตกต่างจากชุดเดิมชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนในการติดตั้งตัวชุดแผงฟิลในรถซูบารุนะครับ BRZ คันนี้นะครับเรามาดูนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งตัวชุดแผงฟิลนะครับเราก็จะเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อการสกิดอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ไปเกะกะนะครับเราก็เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมกับทำเพจขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับโครงสร้างของตัวชุดแผงฟิลนะครับพร้อมกับทำการยึดแน่นหนานะครับเราจะไม่หลีกเลี่ยงนะครับไม่ใช้พวกสายรัดพวกเคเบิลไทอะไรเราไม่ใช้นะครับเรายึดแน่นหนานะครับรถมีการเคลื่อนตัวปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการสั่นคลอนนะครับแล้วก็ทำการยึดฟิลเข้าไปนะครับแล้วนอกจากนี้ครับดูฮะดูขั้นตอนในการวายสายเห็นไหมครับความยาวไม่เกิน18นิ้วนะครับมาตรฐานเลยนะครับดูนะฮะแล้วดูวัสดุที่เรานำมาใช้นะครับเป็นวัสดุเกรด A นะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งตัวชุดแผงฟิลนะครับในรถซูบารุ BRZ คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับในรถซูบารุนะครับตัว BRZ เรามาดูนะครับขั้นตอนในการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับวันนี้นะครับเราได้เลือกใช้ซับที่หลุมยางอะไหล่ของยี่ห้อ Calibrateนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบความแรงนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับซับของตัว Calibrateนะครับเป็นซับตู้เปิดนะครับให้ DB และเบรคได้หนักแน่นรุนแรงนะครับตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังนะครับแล้วดูการติดตั้งนะครับลงตัวพอดี
นะครับกำลังวัดอยู่ที่300วัตต์นะครับแหมเบสได้สั่งได้เลยนะครับนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งยูโตซับที่หลุมยางอะไหล่ในรถซูบารุคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวไปทดสอบพลังเบรกกันครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคในการสร้างมิติแล้วทีเสียงนะครับในรถซูบารุ BRZ คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับให้สังเกตนะครับการทำงานของตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับให้เบรกที่หนักแน่นนุ่มนวลนะครับโดยเฉพาะนะครับจะตัวลำโพงวิเล่นนะครับถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นเจนะครับได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับให้สังเกตนะครับการทำงานของตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับให้เบรกที่หนักแน่นนุ่มนวลนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับBut I guess my best wasn't good enough Cause here we are back where we were before Seems nothing ever changes We're back to being strangers Wondering if we ought to stay Or head on out the door. หลังจากที่เราทำการทดสอบฟังนะครับแทบไม่น่าเชื่อนะครับแค่เราเปลี่ยนลำโพงพี่เลนนะครับชุดหน้าแล้วก็ทำการติดตั้งจะตรวจซับที่หลุมยางอะไรนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชั้นชิ้นตีนะครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับเก็บเรียดได้ชัดเจนนะครับเสียงพร้องครับโปร่งใสกังวานนะครับได้ซาวด์สเตจที่ดีนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์คอนซาวด์และชื่อก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้มิติและวิธีเสียงที่ดีๆเหมือนรถซูบารุตัว BRZ คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์คอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถซูบารุ BRZ คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ